สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับเขามีมติให้เพิ่มเงินพิเศษนะครับให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเวลา6เดือนด้วยกันนะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่ผ่านมานะครับเขาอนุมัติหลักการในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุเป็นเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565การจ่ายจะเป็นตามช่วงอายุดังนี้นะครับอายุ60ถึง69ปีนะครับปกติเนี่ยผู้สูงอายุจะรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ที่600บาทใช่ไหมครับเขาจะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ100บาทเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุในกลุ่มนี้นะครับ60ถึง69จะได้รับเดือนละ700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ2ผู้สูงอายุ70ถึง79ปีที่รับเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทเดิมเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเพิ่มอีก150บาทผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รับ800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับในกลุ่ม70ถึง79ปีส่วนอายุ80ถึง89ปีนะครับที่รับอยู่เดือนละ800บาทเนี่ยจะได้เงินช่วยพิเศษเพิ่มเดือนละ200บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มสุดท้ายคืออายุ90ปีขึ้นไปนะครับที่รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดือนละ 1,000 บาทเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ250บาทเป็น 1,250 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับตรงนี้เป็นการอนุมัติช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นเวลา6เดือนเท่านั้นนะครับไม่ได้อนุมัติให้ตลอดไปนะครับเป็นการให้เฉพาะใน6เดือนก็คือเมษายนถึงกันยายน2565ก็ยินดีด้วยกับท่านผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเงินเพิ่มไปช่วยในเรื่องของค่าครองชีพในช่วงนี้นะครับ